สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Gogo Channel นะคะแล้ววันนี้นะคะแจงก็มีไอเทมใหม่ค่ะจากแบรนด์ที่สาวๆก็น่าจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็แจงเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีติดกระเป๋าหรือว่ามีติดบ้านกันไว้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกแล้วก็ดีนะคะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่แจงใช้เป็นแบรนด์แรกๆเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแต่งหน้านะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นแบรนด์ของ Essence นะคะเป็นแบรนด์จากเยอรมนีนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็น Eye Shadow Palette ค่ะที่ชื่อว่า Essence Get Picture Ready นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสีที่เหมาะสำหรับ Everyday Look นะคะเป็นสีแนวโทนธรรมชาตินะคะสาวๆหลายๆคนหรือสาวๆออฟฟิศนะคะก็สามารถใช้ได้ใน Everyday Look ค่ะสีแรกนี้เป็นสีชื่อว่า Light On นะคะสี01สีต่อมาเป็นสีออกแนวมุกส้มๆนะคะชื่อว่าสี Selfie Queen นะคะเป็นสีออกแนวเทามุกนะคะชื่อสีว่า Pick of the Day นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแมทนะคะสีน้ำตาลเทาสีมีชื่อว่า Insta Beauty นะคะนี่เลยนะคะสีที่5เป็นสีที่มีชื่อว่า No Filter นะคะสีออกแนวน้ำตาลเทาอีกเหมือนกันนะคะตอนนี้สีสวยมากแฟนชอบนะคะสีชื่อว่า Movie Star นะคะแล้วก็สีที่7นะคะสีสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลเข้มเนื้อแมทนะคะออกไปทางดำเลยนะคะนี่เลยเป็นสีที่มีชื่อว่า Zoom In นะคะทั้งหมดในพาเลตนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7สีด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะแจงก็ได้เอาพาเลตนี้นะคะมาครีเอทลุคเป็นออกมาในลุคโทนประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่ใช้ส่วนมากนะคะก็เป็นของ Essence นะคะเพราะว่าซึ่งแจงก็มีเครื่องสำอาง Essence ในกลุ่มมากพอควรนะคะก็เลยเอามาครีเอทลุคออกมาได้ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วนะคะว่าแจงใช้ไอเทมอะไรครีเอทลุคแบบนี้ได้อย่างไรนะคะตามไปดูในคลิปกันเลยค่ะShadow Palette ที่มีคุณภาพนะคะสีพิกเมนต์เนี่ยชัดนะคะแล้วก็ใช้ได้ใน Everyday Look เลยนะคะเหมาะสำหรับสาวๆนักศึกษาหรือสาวที่มีบัคเจ็ตน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกและดีมีคุณภาพนะคะหาซื้อได้ตาม Drug Store ทั่วไปนะคะหรือว่า Top Supermarket แล้วก็ Eve & Boy เลยนะคะสำหรับวันนี้แจงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย